สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้ข้าพเจ้าจะพาท่านไปติดตามขบวนนักกีฬาอาวุโสและก็คณะพี่น้องคนสัสสัตลาวจากประเทศแคนาดาได้พากันเดินทางไปที่เมืองลำบากเนาะไปที่มศสนเผ่าเมืองลำบากเพื่อว่าจะไปมอบอุปกรณ์การศึกษาแด่แล้วก็เครื่องห้องการให้นักเรียนและก็ครูอาจารย์ก็ขบวนพวกเขาก็ออกจากนครหลวงพะบางก็ตอนเช้าของวันที่4เดือน1ปี2024ก็ตามเส้นทางคันสิว่าก็แม่นเลข13เหนือเนาะไปโดยขบวนพวกเขามีรถนำกันทั้งหมด6คันก็มีขบวนนักกีฬาที่มาจากประเทศแคนาดาก็60กว่าชีวิตพลเรือนท่านผู้ชมแต่ว่าก็จำนวนหนึ่งก็ไปเล็กจำนวนหนึ่งก็เพิ่นก็บ่ได้ไปห่วมแต่ว่าส่วนหลายมันไปห่วมนำกันก็เดินทางเนาะท่านจะเห็นตามอันนี้ก็ผ่านอันเขื่อนน้ำอูหนึ่งเนาะพอพวกเขาแล่นรถเลาะแคมน้ำอูไปเพื่อจะไปสู่เมืองน้ำเมืองน้ำบากและก็พร้อมกันนั้นก็จะเดินทางต่อไปที่หนองเขียวเพื่อไปชมวิวเนาะแล้วก็ไปเบิ่งถ้ำผาทอกก็ซึ่งก็เป็นถ้ำที่ว่าเป็นสถานที่ว่าสำคัญในทางประวัติศาสตร์คือกันเนาะเพราะว่าการนำแขวงเวียงจันทน์ก็เคยได้ขอโทษการนำแขวงหลวงพะบางก็เคยได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่นี่เพื่อจะโตในสมัยสงครามเนาะอันนี้แต่ว่าต้นต่อในการเฮ็ดคลิปของข้าพเจ้าตอนนี้ละแม่นเพื่อมาที่โรงเรียนมศสนเผ่าหรือมัธยมสนเผ่าเหนือลำปางเนาะอยู่ในโรงเรียนนี่เขาจะเห็นว่ามีเด็กน้อยกำพร้ากำพร้อยเนาะที่ว่าที่ขาดพ่อขาดแม่หรือว่าขาดทั้งพ่อทั้งแม่อันนี้เขาเอิ้นว่าพวกกำพร้อยก็มีประมาณ 6-7 คนที่ว่าขาดทั้งสองเนาะทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็มาอยู่เพิ่นก็มีห้องเรียนกินนอนอยู่นี่ท่านผู้ชมหมายถึงว่าเด็กน้อยสามารถอยู่กับนี่เลยกินกับนี่อยู่กับนี่แล้วเมื่อนี้พวกเขามาฮอดนี่ก็พอมีประมาณเกือบ11โมงตอนเศร้าแล้วก็พากันมามอบเครื่องจังหน่อยท่านจะเห็นนักเรียนเนาะที่มาคอยทับเครื่องซอยเหลือมันก็จะเป็นสุดนักกีฬาแดแล้วก็เป็นเครื่องแอปปริมังเนาะเครื่องพิมพ์แล้วก็เอกสารจีอสอนอกนั้นก็เป็นอาหารการกินเป็นมีเป็นอาหารของแห้งเนาะท่านผู้ชมก็เป็นขนมแดเอามาแจกยายซึ่งก็นำพาโดยท่านพลักธีรกุลและนอกนั้นก็มีท่านผู้เงินเสียโนไทยแล้วก็มีท่านนันนาศรีสุขจากกรมพหุพันธุ์คนเสื้อสาลาวอยู่ต่างประเทศซึ่งเดินทางห่วมมากับคณะเนาะแต่ว่าเงินจำนวนนี้ทั้งหมดมันมีมูลค่าหมด33ล้านเนาะก็มาจากหลายภาคส่วนท่านผู้ชมข้าพเจ้าก็บ่สามารถจื้อได้หมดแต่ว่าสุภาคส่วนใหญ่ๆก็แม่นสมาคมเซียร์สัตว์กุยนี่หรือว่าสมาคมกีฬาลาวแขวงเควเบกและนอกนั้นก็มีจากคณะน้ำใจลาวเพื่อนลาวบ่มาอย่างทำนองนี้ล่ะและก็มีท่านซิมตันเซรีแล้วก็มีท่านบุญคำถาวรคำและก็นางนวลแก้วท่านนางนวลแก้วที่ว่าเพิ่นก็เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคนี้แล้วก็นอกนั้นก็มีจากหลายภาคส่วนท่านผู้ชมแต่ว่าจุดนักก็เป็นสมาคมสมาคมเซซัลกีหรือว่าสมาคมนักกีฬาลาวแขวงเควเบกนี่แหละเป็นต้นต่อนำพาการช่วยเหลือนี้มาฮอดมาถึงเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกความถึงความเอื้ออาทรของบรรดาพี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวจากประเทศแคนาดาซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆอันหนึ่งในการเดินทางเทือนนี้เนาะในการเดินทางนอกจากจะมาการแข่งนอกจากมาเพื่อการแข่งขันกีฬา
พวกเขาก็ยังมาเพื่อการกุศลอีกเสร็จกันเนาะซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆที่น่าชื่นชมยินดีและก็สมเสยเป็นที่สุดโรงเรียนมอสอสวนเผานี่มันจะเป็นโรงเรียนมัธยมเนาะจนฮอดม.1ฮอดม.7ก็มาถึงว่าทางสวนเผาเป็นลาวลุ่มลาวกลางลาวถึงมาหยังก็มาร่วมอยู่นี่เป็นเด็กน้อยกำพร้ากำพร้อยคือข้าพเจ้าว่าไปเนาะก็เข้าร่วมในเทื่อนี้ก็มีคณะอํานวยการเนาะแล้วก็ศึกษาแขวงห้องศึกษาแขวงเข้าร่วมนําแล้วก็คณะอํานวยการโรงเรียนเนาะก็มีพี่น้องคนซาลาฮอที่มาแต่ประเทศแคนาดาแล้วน้องก็มีคณะกลุ่มผู้พันคนเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศเนาะก็ดังที่ข้าพเจ้าเสนอไปเนาะก็มีท่านศรีสุขแล้วก็ส่วนการละสร้างสัตว์จากประเทศแคนาดาก็คือท่านผู้เงินเสียอนุไทยแล้วก็นอกนั้นก็มีประธานกีฬาและสมาคมหญิงก็มีเนาะแล้วก็สมาคมอาวุโสลาวมีเดียก็เข้าร่วมนำเส้นกันก็เป็นประสบการณ์ดีๆท่านผู้ชมการมาเยี่ยมยามประเทศบ้านเกิดเมืองนอนในมาเฮามาเพื่อความวนซื้นก็ให้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ฝากฟังไว้ในความทรงใจในความทรงจำของลูกหลานเนาะที่ว่าถือว่าข้าเจ้าก็เป็นเด็กน้อยที่ด้อยโอกาสที่คือว่าเป็นเด็กกำพร้าที่พ่อแม่บ่มีเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งดีๆที่พวกเราจะจดจำไปตลอดนะท่านผู้ชมข้าพเจ้านำพาท่านมาติดตามคณะคนเสื้อสัตว์ลาวจากประเทศแคนาดาเนาะมาที่มสสนเผ่าน้ำบากแขวงหลวงพะบางก็ขณะนี้ก็เป็นการแจกย้ายขนมแล้วก็เป็นมีมาม่าแดมเป็นอาหารแห้งท่านผู้ชมเพื่อว่าแจกย้ายให้เด็กน้อยนักเรียนเนาะในนี้ท่านจะเห็นว่าพวกเขาก็มีหลายคนที่มานำกันแต่ละคนก็ประกอบส่วนเอาเครื่องของไปย้ายให้ลูกหลานก็เป็นกิจกรรมดีๆท่านผู้ชมที่เห็นแล้วก็น่าชื่นชมก็ดังที่ข้าพเจ้าว่าไปพอเราก็เว้าอีกเนาะท่านผู้ชมมันสิ่งดีๆนี่มันก็ประทับใจเนาะนอกนั้นก็ยังมีลูกหลานหนุ่มน้อยที่เดินทางมาร่วมกับคณะพวกเขาที่มาจากประเทศแคนาดาบางคนยังว่าลาฮอดบ่คอดแต่ว่าเพิ่นก็มาร่วมกิจกรรมดีๆนี่ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ข้าเจ้าจะจดจำไปตลอดและก็คิดว่าเป็นกิจกรรมดีๆเนาะซึ่งว่าอยู่ต่างประเทศเฮาบ่ค่อยได้เฮ็ดในเมื่อมาสิแล้วก็นอกจากอุปกรณ์ต่างๆที่เฮาซื้อไปมอบให้ในจำนวนเงิน33ล้านกี่พันนอกนั้นเมื่อมาฮอดนี่ก็ทางนักกีฬาแล้วก็ทางอันนะพ่อแม่พี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวที่มานี่ก็ยังออกเงินหรือว่าจกเงินสดให้เป็นของขวัญแก่เด็กน้อยที่ด้อยโอกาสพวกนี้จำนวนหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆท่านผู้ชมครับเจ้าก็มีโอกาสได้มาร่วมก็จึงนำพาข่าวดีๆนี้มาสู่ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้รับรู้นำกันก็ขอแสดงความดีอกดีใจนำพวกเพิ่นเนาะที่ว่าได้แสดงออกอันนี้เป็นการมอบเงินให้เด็กน้อยที่ว่าเป็นกำพร้ากำพร้อยว่าสัตว์พวกนี้บ่มีทั้งพ่อบ่มีทั้งแม่ท่านผู้ชมและนอกจากนั้นก็มี2คนที่พิการผู้นึงก็พิการตาผู้นึงก็พิการหูและมือเนาะท่านผู้ชมอันนี้มันเด็กน้อยพิการซึ่งว่าอยู่ในเด็กน้อยจำนวนที่ว่าเป็นเด็กน้อยกำพร้ากำพร้อยอันนี้ก็มีบรรดาพ่อแม่พี่น้องละเฮาก็พากันเอาเงินไปย้ายให้เนาะอันนี้ผู้ใดมีเท่าไหร่ก็ย้ายไปตามเงินใครที่ตนเองมีก็น่าชื่นชมท่านผู้ชมอันนี้เฮาเห็นเป็นประจักษ์ตาดังที่ท่านได้เห็นอยู่ในคลิปนี้เนาะอันนี้มันสดๆที่ข้าพเจ้าได้มาร่วมแล้วก็ได้เก็บกำภาพนี้มาแสดงต่อท่านผู้ชมสิ่งดีๆที่เราควรแชร์กันเนาะก็เป็นตัวอย่างที่ดีท่านผู้ชมถ้าท่านมีใดที่มาอยู่ต่างประเทศบ่หรือว่ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมยามประเทศชาติบ้านเมืองหรือว่าบ้านเกิดบางนอนเราก็ถือโอกาสออกไปเยี่ยมยามเนาะจะว่าจะบ่จำเป็น
โรงเรียนหลังนี้ดอกไปอยู่บ่อนใดก็ได้ตามประสมทั่วประเทศก็น้องน้อยที่อยู่ในเขตทุรกันดารซอกหลีกหันแน่นอนก็เจ้ามีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่างเนาะจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือเป็นอาหารแห้งมาอย่างต่างๆนี่เนาะแต่อาหารแห้งเนี่ยข้าพเจ้าแนะนำให้ไปซื้ออยู่กับที่เนาะท่านผู้ชมหมายถึงว่าอยู่ในเขตนั้นโลดเอาว่าจำเป็นจะถือไปแต่เวียงจันทน์บริเวณนครหลวงก็ขอขอบใจท่านผู้ชม